าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาว1จานในอเมริกาจะขายเท่าไหร่วันนี้ไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่นิวยอร์กย่านที่เราอยู่ตอนนี้เรียกว่าย่านควีนเป็นย่านที่เรียกได้ว่ามีคนไทยและอาหารไทยอยู่เยอะที่สุดวันนี้เราจะมากันที่ร้านข้าวนมคิดว่าร้านนี้กระเพราหมูกรอบอร่อยที่สุดในนิวยอร์กแล้วให้ดูเมนูแบบเร็วๆข้าวหมูกรอบหมูแดงก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีนะส่วนตัวฉันวันนี้มาเพื่อข้าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวพริกน้ำปลาก็มาวะซ่าส่วนของขนมไทยเขาก็ขายเยอะเลยขนมชั้นเอ่ยข้าวเหนียวสังขยาบางขนมลืมชื่อไปเลยเพราะไม่ได้กินนานมาระหว่างรออาหารก็กินขนมชั้นไปพลางๆไม่นานเกินรอข้าวกระเพราหมูกรอบก็มาแล้วคือหมูกรอบในใจแต่ละคนมันก็บ่เหมือนกันเนาะส่วนฉันก็ชอบกระเพราหมูกรอบแบบนี้แหละเพอร์เฟกต์เลยอยู่ที่นี่ไม่ได้หากินง่ายๆนะจ๊ะกระเพราหมูกรอบนอกจากจะทำกินเองรสชาติก็คืออร่อยมากในส่วนของราคาก็คือ14เหรียญประมาณ490บาทราคานี้สำหรับคนอเมริกันแล้วไม่แพงเลยคิดยังไงกับเมนูนี้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยจ้า